อนวันนี้อยู่กับอีฟนะคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์จะมารีวิวให้ได้ดูกันนะคะก็เป็นเซตนี้แหละที่เพื่อนเห็นในรูปตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามาแบบว่าให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะว่าเซตนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรยังไงมาจากไหนพร้อมกับจะสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการลงสกินแคร์ของอีฟเองด้วยสำหรับเซตนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่บอกเลยว่าคอนเซปต์เขาดีมากๆก็จากที่เห็นหน้าตาไปเนี่ยก็คือเขาจะเน้นความเป็นธรรมชาติมากๆเลยก็เหมือนกับว่าชีวิตเราทุกวันนี้แบบว่าห่างไกลธรรมชาติมากขึ้นทุกวันนะเนาะสกินแคร์เซตนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้รู้สึกถึงว่าแบบใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นได้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติในแบบชีวิตประจำวันมากขึ้นให้ชีวิตของเราเนี่ยได้อยู่ห่างไกลสารเคมีบ้างอยู่ห่างไกลสารพิษบ้างนะคะส่วนเรื่องของแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะทำได้ดีมากคือแบบมีความฝาเป็นไม้แล้วก็แบบเป็นใสๆเห็นเนื้อผลิตภัณฑ์ข้างในคือเราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาสื่อถึงธรรมชาตินะแล้วก็แบบมีความอ่อนโยนดูปรุงแต่งน้อยๆง่ายๆมินิมอลอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สกินแคร์เซตนี้เนี่ยเขาใช้ส่วนประกอบที่แบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยนะคะในเซตนี้ทั้ง4ตัวมีอะไรบ้าง นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือ1เลยนะคะจะเป็น Illuminating Cleansing Scrub เขาก็จะเป็น Cleansing นะคะที่มีเมสคัพอยู่ด้านในนะแล้วก็แบบเป็นเมสคัพธรรมชาตินะคะตัวที่2ค่ะ Illuminating Essence Lotion ตัวนี้ก็จะเป็นโลชั่นแบบน้ำใสๆนะคะบางเบาสบายผิวส่วนตัวที่3ค่ะ Illuminating Serum นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มที่แบบมีความใสอ่ะแล้วก็ซึมสู่ผิวได้ดีมากๆและตัวที่4นะคะ Illuminating Daily Cream ค่ะเนื้อก็จะแบบว่ามีความเข้มข้นนะคะแต่ว่าก็แบบไม่ได้หนึบหนักมากนะคะสามารถทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยและผลิตภัณฑ์ Natural by Watson เนี่ยนะคะก็ยังได้ผ่าน Dermatological แล้วเรียบร้อยก็คือผ่านการทดสอบนะคะว่าอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายแล้วก็อันนี้เนี่ย Made in Korea ด้วยนะคะผลิตที่ประเทศเกาหลีก็จะไม่มีพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่มีแบบพวกสารกันเสียชนิดต่างๆไม่มี Mineral Oil นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีซิลิโคนนะคะไม่มีพวกสีสังเคราะห์ไม่มีสาร SLS แล้วก็ไม่มีสารลาโนลินด้วยเพราะฉะนั้นก็สบายใจไปได้เยอะเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยจะอ่อนโยนกับผิวของเราแน่นอนส่วนส่วนประกอบหลักในลายนี้นะคะก็จะมาจากลำข้าวค่ะแล้วก็ถั่วเหลืองซึ่งคิดว่าน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าลำข้าวเนี่ยมีสารที่เป็นแบบว่าแอนตี้เอจจิ้งที่แบบดีงามมากๆแล้วก็ในสมัยโบราณที่คนญี่ปุ่นเขาแบบล้างข้าวกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยล้างไปล้างมาปรากฏว่าอ้าวมือเนี่ยมีความเนียนนุ่มตึงมากกว่าหน้าซะอีกเขาก็เลยรู้กันว่าอ๋อข้าวเนี่ยมันมีประโยชน์ในการดูแลผิวด้วยนอกจากนั้นในลำข้าวก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B นะคะแล้วก็มีวิตามิน E ด้วยซึ่งก็ทำให้ผิวยืดหยุ่นนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มนะคะแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยสำหรับถั่วเหลืองเนี่ยนะคะก็เป็นแบบว่าสารบำรุงผิวเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะทานะคะก็คือเขาจะมีแบบวิตามิน E สูงนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นก็ทำให้ผิวอ่อนยาวนะคะดูเปล่งปลั่งผิวเฟิร์มกระชับอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างก็คือช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยนะคะสำหรับทั้ง4ตัวในไลน์นี้นะอีกชอบตัวนี้มากที่สุดค่ะจะเป็น Illuminating Serum นะคะคือรู้สึกว่ามันดีมากเลยอะทุกคนคืออยากให้ลองตัวนี้กันจริงๆแค่แกะออกมาจากกล่องครั้งแรกก็ว้าวแล้วอะคือในหัวแบบเซรั่มมันก็ต้องเป็นอะไรที่แบบข้นๆใช่มั้ยคิดว่าน่าจะเป็นสีขาวทึบอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นจริงๆแบบอ้าวเป็นน้ำใสๆแบบนี้เลยอะแล้วตัวเนี้ยเป็นเนื้อเซรั่มที่รู้สึกว่าเขามีความเบาแล้วก็สบายผิวมากที่สุดเลยนะเท่าที่ใช้มาหลายๆแบรนด์นะคะตัวเนี้ยซึมง่ายนะคะแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีมากนะแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยคือเขาให้ความชุ่มชื้นผิวแต่ว่าแบบมันไม่เหนอะหนะผิวอะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้รู้สึกว่าผิวของเรามีความกระจ่างใสมากขึ้นด้วยด้วยความที่ว่าเนื้อเขาเบาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ตอนเช้าก่อนแต่งหน้าได้เลยนะคะก็คือเขาอะจะไม่ลอกเป็นขุยนะคะแล้วก็แบบจะไม่ทำให้เครื่องสำอางของเราเป็นคราบอะคืออีฟจะเป็นคนที่แบบว่าผิวผสมนะคะแล้วก็จะมันช่วงทีโซนอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงปลายจมูกแบบมันจะลอกแบบตอนนี้คือมันลอกเป็นแผ่นเลยแต่คือตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคือเราก็ต้องแต่งหน้าใช่ปะก็เลยต้องเลือกอะไรที่มันแบบว่ามันบางเบาแต่ว่ามันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยได้เซรั่มตัวนี้มาช่วยนะคะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันก็ค่อยๆดีขึ้นเวลาทานเนี่ยฟิลก็จะแบบว่ามีความอ่อนโยนนะคะมีความธรรมชาติแล้วเขาก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะจางๆนิดหน่อยพอให้เราได้รู้สึกถึงความผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รำคาญจมูกมากนะคะและอย่างที่บอกนะคะก็จะมีแบบตัวสครับด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกนะคะตัวนี้เนี่ยใช้แล้วหน้านุ่มดีค่ะแต่ว่าเวลาขัดเนี่ยว่าคือต้องขัดเบาๆนิดนึงนะส่วนตัวเอสเซนต์โลชั่นนี้นะคะก็เนื้อบางเบามากคล้ายๆเซรั่มเลยแต่ว่ามันจะเบากว่าเซรั่มอีกอะตัวนี้เขาช่วยเตรียมผิวของเราให้พร้อมรับการบำรุงต่อไปอะแล้วแบบเทคนิคของอีฟในการลงสกินแคร์นะก็คือเวลาที่ล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ปะอีฟก็ใช้ผ้าขนหนูแล้วก็กระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยแล้วแต่สะดวกเอามาซับหน้าให้แห้งนะคะจากนั้นเนี่ยอีฟก็จะรีบทาตัวโลชั่นนี้ลงไปเลยคืออีฟจะไม่ปล่อยให้หน้ามันแห้งนานอะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ผิวแห้งนานอย่างเงี้ยอีฟรู้สึกว่าสกินแคร์มันจะไม่ค่อยซึมเข้าผิวเหมือนกับว่าผิวเรามันปิดไปแล้วอะนึกออกไหมไม่ว่าเราทาอะไรลงไปมันก็จะซึมไม่ดีแล้วอันนี้ก็เป็นแบบเคล็ดลับในการลงสกินแคร์ของอีฟนะคะล้างหน้าเสร็จซับหน้าให้พอแห้งนะคะแล้วก็รีบลงน้ำตกรีบลงโลชั่นอะไรอย่างงี้เลยใ
ให้ผิวมันแบบมีความชุ่มชื้นและตัวสุดท้ายค่ะเป็นเดลี่ครีมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบครีมบำรุงนะคะที่แบบเนื้อไม่เหนียวนะก็ใช้แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นคราบนะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสมากขึ้นตัวนี้ก็ทาทั้งกลางวันกลางคืนเลยเหมือนกันค่ะสำหรับเนเชอร์ไวท์วัสดุนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ไหนทุกคนน่าจะรู้แล้วเนาะก็ต้องมีขายที่วัสดุนะคะแล้วก็ทางวัสดุออนไลน์ราคาเนี่ยไม่แพงเลยจริงๆนะคะก็เป็นแบบสกินแคร์หลักร้อยที่แนะนำอ่ะก็ถ้าใครที่สนใจยังไงก็ไปลองดูได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มารีวิวนะคะแล้วก็มาให้ข้อมูลเลยกันเรียบร้อยนะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย